เพราะเล่นคู่เนี่ยสนามไม่แคบใช่ค่ะคอร์ตไม่แคบมากเกมจะไวนะคะเกมจะเร็วมากคนนี้มือเร็วเท้าเร็วคิดเร็วตาเร็วช่วงนี้เนี่ยใครถูกเด็กเตรียมเสิร์ฟก็เสียเปรียบเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพงศพักเองเปิดช่องให้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ บุกทันทีสวัสดีครับเหมือนจับเหมือนเอียงตัวเซแล้วก็ต้องตีบอลด้วยก็เลยคอนโทรลบอลไม่ได้ดูเนี่ยคือกะจะรอสวนนิดเดียวนะครับคือเปิดหน้าไม้รอแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะลูกกับหน้าไม้มากระทบกันไม่เต็มคือบอลมาเร็วนะคะพอบอลมาเร็วแล้วนี่บางครั้งนี่คือรอเหมือนกันนี่ค่ะจังหวะแล้วก็หน้าไม้ไม่นิ่งนะคะต้องค่อยๆปรับกันไปนะค่ะเสียจากแบ็คแฮนด์ใน3คะแนนติดแล้วนะคะพงศพักคือเขาไปตีแบ็คแฮนด์เขาตีเหมือนกับตีแฟลชค่ะครับตีแฟลชสวนมาเลยมันดีคู่ต่อสู้บางทีเขาใส่ลูกมีสปินนิดๆมาด้วยนะครับบางทีพอตีแฟลชแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะกดต่ำๆติดเน็ตหมดค่ะพัฒนพงศ์รักษาเกมเสิร์ฟได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขยับนำเป็น4ต่อ3เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปได้ลงหรือเปล่าไม่รู้เลยมีหน้าเปล่าไม่รู้ทันทีไอ้กอลายมามีหน้า1304อย่างเงี้ยมีหน้ามีคืบเลยหรือเปล่าควอเตอร์เดียวยังจะมีหน้าอีกเรโนโดอะไรควันด่ามันมีอยู่แล้วครึ่งหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข่าวกีฬาพี่เกี่ยวไรจะได้ลงนะเว้ยต้องซื้อนะอืมใช่ต้องซื้อต้องซื้อไทยรัฐลงไทยรัฐลงเมนูนี้ไม่ต้องซื้อลงสยามไม่ได้ต้องซื้อกลับมาชมการแข่งขันกันต่อค่ะพงศพักเสิร์ฟในเกมที่8นะฮะเป็นผิดเหรอนี่ต้องชมครับว่าพงศพักเนี่ยวางดีนะครับวางฉี่ออกไปด้านมุมขอด้านแบ็คแฮนด์ของทางพระพงศ์นั้นได้ลึกนะครับแล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาเร็วนะขึ้นมาหยอดที่หน้าเนี่ยตอนนี้เริ่มใช้แผนที่ไม่ยืนรอที่ท้ายคอร์ดอย่างเดียวแล้วนะคะต้องเล่นให้หลากหลายนะคะเพราะว่าดูแล้วถ้าท้ายคอร์ดเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกพัฒนพงศ์นี่โต้กลับมานี่เนี่ยค่ะเสียเยอะตอนนี้ผมกลัวคือในตอนนี้นะใครที่เชียร์พงศ์พัฒน์อยู่ยังทีเปล่งเหมือนกันเกมนี้ถ้าเกิดว่าไปโดนเบรกขึ้นมาแล้วไปเลยนะครับ5-3คือต้องพยายามเล่นให้เป็นธรรมชาตินะคะอย่าเล่นบอลยากเกินไปนะคะเยี่ยมค่ะนี่แหละครับขึ้นลดเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองนั้นจะพลาด
ให้ลดเหลือน้อยคือเล่นตามสไตล์ตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็มั่นใจกับลูกที่ตัวเองเล่นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าไปเสี่ยงเล่นบอลยากอย่าไปเอาอาวุธอะไรที่ตัวเองไม่เคยใช้ครับมาใช้ไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ก็ดีได้ก็ดีตอนสะดุดขอบเน็ตนี่ยังลุ้นอยู่เลยว่าจะตกฝั่งไหนอย่าพยายามเล่นอย่างนี้บ่อยนะคะคือลูกนี้เนี่ยคือเขารับเขารีเทิร์นมาแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่สภาพที่จะเล่นได้เลยครับเนี่ยค่ะไม่ต้องหยอดก็ได้นะคะตีไปย้อนไปอย่างใช่ค่ะเพราะโดยธรรมชาติเลยนะผู้เล่นพอรีเทิร์นเสิร์ฟแล้วก็ยืนกลับมายืนตรงเซ็นเตอร์คือลักษณะบอลรีเทิร์นของพระพงศ์นี่รีเทิร์นแบบไม่เต็มหน้าไม้ด้วยนะคะทำให้บอลนั้นดิ้นอยู่นะคะครับเกมจะนาทีโชคดีที่ว่ายังรักษาเกมเสิร์ฟได้นะคะ4เกมเท่ากันตอนนี้ก็พยายามโยนความกดดันไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับทั้งคู่ล่ะค่ะมีโอกาสยังมีจุดที่เป็นจุดอ่อนนะคะก็คือแบ็คแฮนด์ทั้งคู่นี่ถือว่าอ่อนแบ็คแฮนด์ทั้งคู่นะมีบอลอยู่ในมือนี่ไม่ใช่ว่าสบายใจนะคิดเยอะนะคะเพราะว่าจะยังไงดีใช่ค่ะต้องทำไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นเบรกได้เขาดีรับเสิร์ฟก็คิกสูงมากนะครับทำให้บางทีจังหวะรีเทิร์นเสิร์ฟของทางคุณสุภักดิ์นั้นก็รีเทิร์นยากธรรมชาติของพระพงศ์นี้จะเป็นคนที่ใส่สปินมาอยู่แล้วนะคะเสิร์ฟแรกนี่อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะเสิร์ฟสองนี่มันจะใส่สปินเยอะด้วยค่ะชุดที่3ครับของทางโอ้ที่หลับแล้วก็สัญญาณหายสวยทีเดียวนะลูกนี้เสิร์ฟเข้ามุมตัวทีพอดีนะคะเสิร์ฟหนักจนสัญญาณหายเลยค่ะนี่นะครับเสิร์ฟใส่ตัวครับก็ปิดเกมเสิร์ฟของตัวเองได้สวยนะครับขึ้นนำเป็น5-4แล้วนะครับในตอนนี้ค่ะแล้วตอนเกมต่อไปนี่ความกดดันจะอยู่ที่พงศพักนะคะเสิร์ฟเพื่อที่จะอยู่ในเซตนะคะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปชมสินน่าสนใจสักครู่ค่ะใช่
เอ้ากลับมาชมการแข่งขันกันต่อค่ะพงศพักนะคะมือวางอันดับ2ของรายการเสิร์ฟภายใต้ความกดดันนะคะเสิร์ฟเพื่อที่จะอยู่ในเซตนี่นะครับก็จะเห็นว่าพนัพงศ์นี่ไม่อยากจะแลกเท่าไหร่นะต้องประคองนะคะสปาร์กนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่างัดเอาตำราที่เล่นคู่ขึ้นมาเนี่ยมาใช้นะครับในการเล่นในเกมนี้เนี่ยสนุกแน่นอนดึงช้าบ้างก็ได้นะคะคืออย่าไปเร่งมากเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนนี่แหละค่ะที่เราคนหนึ่งเขาลูกขึ้นมาอย่างนี้แล้วใส่เต็มที่เลยครับกดนู่นนี่ออกไปหลังนู่นเลยเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนนะคะเพราะเกมแบบนี้นี่พลาดไปนี่แพ้เลยนะคะในเซตนี้พลาดไม่ได้นะครับตอนนี้เหมือนกับทางพระนพงศ์ขึ้นไปรอบนแท่นนะค่ะโอ้โหนิดเดียวลายแมนขันเป็นลูกออกนะดูนะครับว่าออกจริงหรือเปล่าออกค่ะไม่เป็นไรนะคะว้าวนี่ไปคิดถึงเรื่องที่พลาดเลยเยี่ยมค่ะเธอเดียวเป็นดับเบิลฟอร์มนะครับของทางคงสพักนะครับครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะและสำคัญด้วยนะครับดูเหมือนจะดีนะคะเมื่อสักครู่เสิร์ฟแต่ว่าทางแชมป์ทายขาดให้เป็นดับเบิลฟอร์โอ้โหนี่แหละค่ะหลุดเลยครับเบรกพอยต์เลยนะครับตัวนี้โอ้โหนี่เบรกพอยต์ด้วยเป็นเซตพอยต์ด้วยนะคะใช่ครับนี่นะครับสำคัญมากคือนักเทนนิสระดับเยาวชนแบบนี้นี่ใจนะคะสะกิดไม่ได้เลยนะสะกิดหน่อยไปเลยครับออกค่ะออกรีเทิร์นเสิร์ฟของพระพงศ์นี้ล้น ออกเส้นหลังนะคะโชคดีนะมาเซฟไว้ได้นะเจนกับเบรกพอยต์ครั้งแรกนี่เซฟเอาไว้ได้นะครับค่ะพงศพักตั้งหลักใหม่นะคะพงศพักยังมีโอกาสนะคะโอ้เป็นโอกาสดีสุดแล้วนะครับคู่นี้ที่เป็นแชมป์ค่ะวันเต้นบริสุทธิ์ของจะรีบไปไหนดูนี่เนี่ยเท้านะครับจะเห็นว่าเท้าหลักนะครับเท้าขวาของทางพงศพักเนี่ยยังยืนกับพื้นนิดนึงไม่ได้เกาะพื้นเลยจังหวะที่ running forehand ไปตรงนี้และจังหวะที่ตวัด forehand ของพงศพักนี่เปิดไม่กว้างนะคะเดี๋ยวเซฟเบรกพอยต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเซฟเบรกพอยต์ครั้งที่2นะครับของทางพงศพักนะครับและเป็นดิวส์ครั้งที่2ด้วยค่ะดีแล้ว Advanced เกิดลาทีดูจังหวะแต่เองนี้นี่เสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะบอลมาโด่งนะคะแต่ว่าโชคดีว่าทางพัฒนพงศ์เองนั้นก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ตั้งตัวเท่าไหร่นะคะพอรับลูกไปนี่ก็ไปสั้นเข้าไปอีก
กลับมาได้เปรียบนะคะพงศพักเป็นเกมพอยต์ของตัวเองค่ะเข้านิดเดียวดิวยังปิดเกมไม่ได้ค่ะให้เผื่ออีกนิดนึงคือเผื่อไปทางฉีกไปด้านข้างนะครับอาจจะมีพื้นที่พอที่ลุ้นจะหลงได้บางทีบอลของพัฒพงศ์บอลไปเร็วนะคะทำให้พงศพักนั้นบางทีคิดไม่ทันเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของพงศพักนะคะที่จะปิดเกมเสิร์ฟของตัวเองรักษาเกมเสิร์ฟได้สำเร็จนะคะพงศพักใกล้ตีเสมอเป็น5เกมเท่ากันค่ะกว่าจะรักษาเกมเสิร์ฟเกมนี้ได้ต้องเผชิญหน้าถึง2เซตพอยต์เลยทีเดียวนะคะแล้วต่อไปจะเป็นเกมเสิร์ฟของพัฒนพงศ์นะคะถ้ารักษาได้ก็จะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะคะไปค่ะ15 love จิตนาดีมากๆเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาดักที่หน้าเน็ตแล้วนะครับขึ้นมารอแล้วแต่ว่าอาจจะสุดมือพอดีนะสุดเอื้อมพอดีเลยทำให้เนี่ยครับกดยากนะคะลูกนี้ลูกมันสูงครับสูงกับสูงกับสูงกับศีรษะนะฮะงั้นลูกนี้มันจะคุมหน้าไม้เนี่ยยากมากใช่ค่ะใจเย็นๆนะคะพงศพักก็ติดหลับต้องมองยาวออกไปใช่ต้องมองยาวตอนนี้จะสังเกตว่าทางพนักพงยังนิ่งอยู่นะนิ่งอยู่จะกลายเป็นพงศพักที่ดิ้นไปเรื่อยค่ะเริ่มที่จะรนแล้วนะยิ่งไปเจอพวกทีมรบเก่าๆที่อยู่เขาเห็นดิ้นอย่างนี้นะครับยั่วเลยเขายั่วตายเลยนะครับนิดหนึ่งนะฮะ 30-15 พยายามจะวางไปให้ใกล้เท้าของพงศพักให้เยอะนะคะก็เลยทำให้ลูกนั้นหลุดออกส่วนลูกเสิร์ฟไปนี่ส่วนแล้วก็ลูกรีเทิร์นนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะคือจี้ลงที่ใกล้เท้าของพัฒนพงศ์นะคะคราวนี้จะบีบทำให้พัฒนพงศ์ต้องคิดหนักนะครับว่าจะเสิร์ฟยังไงที่จะทำให้พงศพัฒน์นั้นไม่รีเทิร์นเสิร์ฟเหมือนกับคะแนนที่ก่อนหน้านี้คิดมากไปก็ไม่ดีนะคะต้องวางแผนนะคะในการเสิร์ฟนะคะไม่ใช่ว่าจะเสิร์ฟเอาแต่หนักอย่างเดียวนะคะเสิร์ฟนี้ต้องทำให้คู่ต่อสู้นั้นโตยากด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยมีลูกสปินอยู่นิดนึงนะครับที่ทำให้มันมีจังหวะในการรีเทิร์นเสิร์ฟของทางโฟร์สปาร์คนั้นก็
คุมบอลไม่ได้คุมไม่ได้ค่ะควบคุมบอลไม่ได้โอ้โหสังเกตนะครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตเลยว่าทำพาราพงเวลาขึ้นมาเล่นนั้นก็เล่นไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเป็นนักเทนนิสที่จะถนัดเดี่ยวมากกว่าจะไม่ให้กล้าเล่นเท่าไหร่คนชอบเล่นนะครับขึ้นมาเล่นหน้าเน็ตตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะที่จะเห็นพาราพงขึ้นมาเล่นหน้าเน็ตตอนนี้กดดันนะครับขณะเป็นลิวส์First service. One. โอ้โหเยี่ยมครับครับตอนนี้เกมพลิกเลยนะครับกลายเป็นเบรกพอยต์ครับเชิงกับเบรกพอยต์เหมือนกันครับท่านผู้ชมใส่สปินไม่เยอะนะคะแล้วก็บอลไม่ได้ไปกดดันมากนะคะถ้าใส่สปินต้องเสิร์ฟที่เขาหางแบ็คแฮนด์ค่ะใช่ของทางพงศธรนะครับปรากฏว่าพอเข้าโฟไปเข้าโฟพอดีโฟเนี่ยเขารออยู่แล้วนะครับว่าโฟเป็นจุดที่เขาถนัดที่สุดแล้วเรียบร้อยเลยครับพงศพักไปพลาดเองมีโอกาสแต่อะไรครับพงศพักขึ้นไปแล้วไปเคาะเฉยใช่ค่ะขึ้นไปแล้วไปเคาะเฉยๆนะคะคือเหมือนกึ่งกล้าๆเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ค่ะขึ้นแล้วไม่ตบฝังไปเลยนะก็พลาดโอกาสที่จะเบรกเกมเสิร์ฟของพนพงศ์ไปนะคะแนนอยู่ที่ดิวส์นี่นะครับจะเป็นโอกาสทองหรือเปล่าแหมเมื่อสักครู่นี้ถ้าตกฝังไปเลยนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะขอบใจพงศักดิ์เลยนะครับขอบใจเพื่อนเลยนะครับที่อุตส่าห์ป้อนถวายสายพานเนี่ยอุตส่าห์ป้อนกลับมาให้Yes.ก็ยังปิดไม่ได้นะคะพัฒนพงศ์แหมไปปลายเซตแบบนี้กดดันทั้งคู่นะคะน้ำลายเหนียวนะครับทั้งคู่เนี่ยคือน้ำลายเหนียวเนี่ยเพ่เหนื่อยนะลุ้นกันเหนียวนะครับเมื่อไรอีกฝ่ายจะพลาดสักทีตอนนี้คนเสิร์ฟคือคนที่ถูกกดดันนะฮะโอ้ยเอาเป็นเกมพอยต์ของพนักพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพงศ์ตัดสินใจถูกต้องเลยคือเสิร์ฟนี้เนี่ยต้องเสิร์ฟใส่ตรงนี้ครับเสิร์ฟวางตรงเส้นกลางผู้ที่จะให้ยูเทิร์นเสิร์ฟของธงสภักเนี่ยใส่จะเป็นนิดนึงพอดีขึ้นมาแล้วมันจะล้มออกหลังค่ะเยี่ยมนะครับเสิร์ฟเยี่ยมมากปิดเกมเสิร์ฟได้สำเร็จค่ะพัฒนพงศ์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะคะ6-5คราวนี้ความกดดันเทไปอยู่ที่ฝั่งของพงศพักบ้างแล้วนะคะที่จะออกมาเสิร์ฟเพื่อที่จะให้อยู่ในเซตในเกมต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักชมสีน่าสนใจสักครู่ค่ะครับน่าจะได้ไปแล้วว่าป่านนี้จบไปแล้ว
ตูมหายไปเจ็บลงฝังไม่ดีไปหยอดคือลูกนั้นลงไปนะคือชนะเลยมันหยอดไม่ได้แหละลูกมันมาถึงงั้นอ่ะคือเลี้ยมาบอลเนาะใช่วันนี้มาวันนี้เจอมันต้องรอเอาแต่นี่มาเอาแต่ถ่ายทอดสดงานเยอะเปล่ามาเมื่อวานมาเลยไม่มาแล้วขำเลยจำภาพนี้กลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะคะพงศพักเกิดลาภีเสิร์ฟเพื่อที่จะอยู่ในเซตอีกครั้งหนึ่งนะคะตามหลังอยู่5ต่อ6ถ้าเสียบ่อยๆแล้วนี่ใจไปเหมือนกันนะคะเมื่อโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่สุดก่อนหน้านี้และอาจจะไม่มีอีกแล้วนะค่ะสองคะแนนแล้วนะคะที่เสียไปแบบไม่น่าจะเสียนะคะ30นะครับยิ่งไปเพิ่มคะแนนให้พระพงษ์มากขึ้นความกดดันก็จะอยู่ที่ตัวเองมากกว่านะคะเกมนี้เป็นเล่นแบบระวังมากไปนะคะคือไม่กล้าที่จะบุกนะคะเล่นแบบระวังเลยก็ทำให้พระพงษ์นั้นเล่นได้สบายเลยเลือกที่จะวางได้สบายเลย3เซตพอยต์ค่ะปิดเซตเลยนะคะเป็นพนาพงศ์นะคะที่เบรกเกมเสิร์ฟของพงศพักได้ในเกมที่12นะคะแล้วก็ปิดเซตให้ตัวเองได้สำเร็จนะคะชนะพนาพงศ์ในเซตแรกขออภัยค่ะชนะพงศพักในเซตแรกไป7ต่อ5นะคะก็ได้แล้ว1เซตค่ะสำหรับพนาพงศ์เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ในเซตแรกและสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาชมการแข่งขันเซตที่2กันต่อค่ะครับ